แก่แล้วไงอะฮะแก่แล้วรักหรือเปล่าฮะช่วยช่วยกุดมอขยับนี่นี่วันนี้เรามีเจ้าหน้าที่มาเพิ่มเติมนอกจากเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่มาปรางแล้วเนี่ยมีน้องคนให้ติ๊กแบกเป้มาก็หนักให้มาทำอะไรคะบอกว่าวันนี้เรามีสปอนเซอร์เข้าแล้วค่ะมีสปอนเซอร์เข้าแล้วคะเย้ตอนก่อนอื่นเราควรจะคุยกับท่านผู้ชมโดยการถอดแว่นนะครับผมคือติ๊กอาจจะตาตุ๋ยข้างหนึ่งฮะเป็นตากุ้งยิงค่ะข้างหนึ่งโอ้โหใช้ธนูยิงได้ไหมคะเห็นบอกว่ามีสปอนเซอร์เข้ามาเย้ขอบคุณครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้เรามีอะไรครับว่ากันมาเคยพารถไปตรวจสุขภาพไหมลำพังตัวเองยังไม่เคยได้ตรวจสุขภาพเลยครับให้พี่ติ๊กเนี่ยรถไปตรวจสุขภาพบ้างดีมากเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวจะเอาคันที่แบบช่วงล่างพังเบรกสึกแอร์ไม่เย็นทุกอย่างดังหมดยกเว้นวิทยุกับแตรติ๊กก็มีรถในใจละนี่คือแบบคันโปรดพี่ติ๊กเลยใช่ไหมเปล่าครับน่าจะไม่ค่อยได้ใช้เราต้องเป็นอย่างงี้เราต้องทดสอบฝีมือเขาไหนๆเขาจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้กับเราแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าถ้าเขาเจอเคสแบบนี้เนี่ยเขาจะเอาอยู่ไหมพร้อมออกเดินทางครับไปพร้อมกับเจ้าป่าเข้าเมืองคืออายนะถ้าเป็นคุมผ้าไว้งั้นแหละจริงๆแล้วไม่ได้หลับข้างนอกเนี่ยอาจจะดูแบบขรุขระแต่ข้างในเนี่ยมันอาจจะดูแบบสวยงามก็ได้เหมือนกับคนนะครับที่ไม่ได้ดูแค่เฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกต้องดูถึงข้างในของเขาข้างในเป็นเหมือนกันนะเรียนเชิญครับเอ็งเนี่ยติดดิเดี๋ยวก่อนนะนี่ว้ายนี่ถือว่าเจ้าป่าเข้าเมืองเป็นโอกาสพิเศษนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมยนตกรรมของติ๊กในคันนี้ครับมาเงี้ยเย็นไหมวะเนี่ยยังนี่ขับ80ไปทำหน้า120เอาเฮ้ยทางด่วนอยู่ไหนวะเอาติ๊กเตรียมไว้แล้วไม่ใช่เหรอครับคือไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะในแบบไหนเนี่ยฮะเราก็ต้องแบบนำยานพาหนะของตัวเองเนี่ยไปตรวจสภาพให้ดีอยู่ตลอดเวลาเพื่อเราจะได้ไม่มีควันดำเครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่มีขมเหลวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยในการลดมลพิษได้สารพัดโอเคค่ะสายข้างหน้านี้สวัสดีครับให้บริการครับครับผมนำพารถมาตรวจสภาพอะครับครับยินดีครับมีควิกเรามีตรวจเช็ค30รายการให้ฟรีมีทั้งยางระบบแอร์ช่วงล่างแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้ฟรีนะครับมีโปรโมชั่น 3,000 บาทขึ้นไปสามารถแบ่งชำระได้ 0% 6เดือนนะครับว้าวถ้าเกิดว่าแค่มาตรวจเช็คเฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ขับกลับก็ได้ครับมีควิกยินดีที่จะตรวจสอบให้30รายการฟรีเสร็จติ๊กแล้วก็เดี๋ยวจะมีของพ่อของน้องอะไรของคุณแม่อ๋อครับเดี๋ยวผมโทรตามก่อนเลยดีกว่าพี่ครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องมาตรวจเช็คหรืออะไรเงี้ยต้องโทรนัดล่วงหน้าอะไรกันก่อนไหมครับของพี่ติ๊กเราสามารถเข้ามารับคิวได้แน่งานได้เลยครับโอเคเดี๋ยวครับนั่งรอด้านในก่อนครับนะครับของมีค่าในรถออกได้นะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยครับเรื่องของรถเนี่ยอาจจะพอมีความรู้กันบ้างนะครับสำหรับสาวๆนะครับผู้หญิงอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็อย่างเงี้ยสะดวกเลยนะครับก็ขับรถมาเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องรถอะไรมากก็ทาง B-Quick ก็ให้ความสะดวกสบายมากเลยครับตรวจเช็คทั้งหมด30รายการถ้าเกิดมีอะไรเสียหรือซ่อมเขาก็จะแจ้งเราสบายครับไปนั่งรอเขาให้ไปนั่งรอผมไม่รอครับ
พี่ธงชัยครับสมมติว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราคือเราตรวจอะไรก่อนนะครับไล่ยังไงครับพี่เพราะว่าเราต้องตรวจเรื่องของแบตเตอรี่ครับอ๋อแบตเตอรี่ก่อนมันจะตรวจยังไงแบตเตอรี่เนี่ยครับวัดไฟใช่ไหมครับครับไปวัดอ๋อโอเคเรียกว่ามิดโทนิกนะครับครับวัดกระแสไฟวัดกระแสไฟค่า CCA กระแสไฟสูงสุดนะครับของแบตเตอรี่ตัวนี้ค่า CCA เฮ้ยเฮ้ยพี่ระวังมันงับหัวนะพูดแบตเตอรี่แบตเตอรี่ยังปกตินะครับครับก็ดีนะครับไม่ต้องเสียเงินเพิ่มครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำมันเครื่องครับความดำความเก่าเนี่ยความเก่าไม่เท่าไหร่ครับแต่รู้สึกจะคล่องนะครับใกล้ถึงระยะที่ต้องเปลี่ยนถ่ายนะครับต่อไปในการน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกอยู่ได้ระดับนะครับแต่เริ่มอาจจะถึงระยะในการเปลี่ยนถ่ายสีเริ่มเข้มขึ้นนะครับครับครับตัวนี้ส่วนน้ำมันพาวเวอร์นะครับปกติอยู่นะครับในระดับปกติใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้ามีการเปลี่ยนถ่ายตามระยะจะเป็นการบำรุงสระที่ดีนะครับส่วนน้ำมันคัดก็ปกติดีนะครับที่ผมมายืนเนี่ยครับผมมาคอยจับให้พี่ครับส่วนนี้ก็จะมีกออากาศด้วยนะครับที่เราต้องดูแลวันทะแนนตามระยะนะครับโอ้โหโอกาสเป่าให้เลยฮะดีเลยครับพี่เข้ากับบรรยากาศตอนนี้เลยครับฝุ่นพิษกรุงเทพมหานครอันนี้ใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเป่าให้ดูแลให้นะครับนี่นะครับคือห้ามไปไหนใช่ไหมติ๊งเนี่ยค้ำยันอยู่อย่างเงี้ยไอ้ฝากระโปรงข้างหลังที่ก็เป็นพอเปิดปุ๊บงับคอที่เยอะร่างดีอยู่นะครับถือว่าโอเคเลยยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับครับแน่นอยู่ครับถ้าอย่างนั้นขายต่อได้ราคาแล้วมองน้ำมันไม่มีรั่วเลยฮะครับผมในจังหวะนี้เนี่ยเราต้องคงต้องมีใช้ระยะเวลาสักแป๊บนึงนะฮะในการที่ตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมเราใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ดีกว่าติ๊งเนี่ยเคยขับรถผ่านเลียบทางด่วนเนี่ยฮะแล้วก็เจอพี่เขาขายต้นไม้เราแวะเยี่ยมชมดูแต่เดินไปก็ได้นี่มันแถวๆนี้เองไปดูต้นไม้กันช่วงระหว่างเราคอยเราก็มาแวะเอาจริงเราไม่เคยมาหรอกแต่เคยขับผ่านบ้านเราเองเนี่ยครับถ้าเกิดมีพื้นที่เล็กๆนะครับเรามีไม้ประดับเล็กๆอะไรเงี้ยก็ดูสดชื่นดีนะครับแล้วก็ต้นไม้ยังไงก็มีประโยชน์สวัสดีค่ะนี่อันนี้เขาเรียกว่าคุณฤาษีหรือเขาฤาษีอะไรเงี้ยครับนี่อันนี้อ่ะครับเดฟถูกด้วยถามมาเลยนี่อ่ะฮะมีโกเนียสับปะรดสีแล้วก็พลูด่างอันนี้พลูด่างเหมือนกันป่ะคะพลูอ๋อพลูฉลูอันนี้เราปลูกในร่มได้ไหมคะซื้อดีกว่าอย่างนี้ขายยังไงอะครับกระถางละ3ต้นร้อยแล้วพอมันจะใหญ่ขนาดไหนอะครับอันนี้จะโตช้าพลูด่างได้ไหมค่ะครับ3ต้นครับเลือกให้ผมหน่อยนะครับครับผมได้ต้นไม้ละระหว่างรอเราหาอะไรทำกันดีกว่าให้ทำอะไรคะระหว่างรอร้านอาหารเหรอฮะ Q&A คืออะไรคือเป็นคำถามจากแฟนๆอ๋อโอเค Question and Answer อ๋อโอเคโอเคครับเรามาทำ Q&A กันทำยังไงอ๋อมีอ่านชื่อด้วยนะคะอ่านคำถามแล้วก็ตอบคำถามเหรอฮะระวังว่าเจอคำตอบแบบนี้จึงหมดคำถามของนูโวเจอคำตอบอย่างนี้จึงหมดคำถามไม่เคยรู้จักผมขอยืมเก้าอี้พี่ได้ไหมครับขอบคุณค่ะคุณแอมสุภาพิษหอประทุมนะคะถามมาว่าเจ้าป่าเคยหลงป่าบ้างไหมคะถ้าเคยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะมันก็มีบ้างพอเวลาเราเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติเนี่ยครับพอเวลาเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าไปทางโน้นทางนี้เนี่ยแต่ลองมองย้อนกลับมาเนี่ยครับมันจะจำไม่ได้แล้วจะงงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราต้องเป็นคนช่างสังเกตดีๆครับสังเกตต้นไม้ต่างๆสังเกตทิศทางคุณสุมาลีในกิจกรรมที่ผ่านมาของเจ้าป่าเข้าเมืองพี่ติ๊กชอบกิจกรรมไหนที่สุดเพราะอะไรคะโอ้ชอบทุกอันเลยอ่ะเพราะว่าทุกอันเนี่ยครับได้ทำให้ติ๊กเรียนรู้โลกกว้างของในเมืองหลวงในเมืองกรุงนะครับสมกับชื่อเจ้าป่าเข้าเมืองเลยคือทุกอย่างเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่หมดสำหรับติ๊กนะครับเพราะฉะนั้นก็ชอบหมดเลยแล้วน้องล่ะครับชอบอะไรครับคุณอภิรักษ์มีพิทักษ์รักสกุลพี่ติ๊กเคยจีบผู้หญิงแล้วจีบไม่ติดมีไหมคะก็มีนะครับตลอดเลยครับเราเรียกว่าจีบผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะถ้าแบบว่าสวัสดีครับผมชื่อติ๊กนะครับขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าจีบป่ะก็จีบสิคะ
โอเคติ๊กไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วปกติมันเริ่มจากต้องรู้จักกันก่อนอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันใช่ครับต่อมาคุณสุรีกำจัดนะครับถามว่าเลือกตั้งจะมีไหมครับปีนี้อ่ะข้ามไปต่อไปนะครับคุณน่าจะเป็นคุณจุ๋มนะสมมุติว่าเป็นคุณจุ๋มเอื้อมพรนะครับถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับถ้าในอนาคตพี่ติ๊กไม่เล่นละครแล้วนอกจากรายการเจ้าป่าเข้าเมืองกับเนฟิเกเตอร์แล้วพี่ติ๊กจะทำอะไรหรือว่าอยากทำอะไรต่อคะ เราอยากเป็นคนที่เป็นผู้ผลิตนะครับเป็นเบื้องหลังเราอยากจะสร้างคอนเทนต์อะไรใหม่ๆให้กับทางสื่อที่เป็นสื่อโซเชียลต่างๆครับก็ลองติดตามนะครับต่อมาอยากพี่ติ๊กสอนพูดนะคะแล้วดูเท่กระชากอะครับคุณติวเตอร์ธนวัฒน์ความเท่หรือไม่เท่เนี่ยติ๊กว่าพอเวลาฟังออกไปแล้วเนี่ยมันต้องรู้สึกว่าจริงใจคืออย่างผมเองเนี่ยพูดมาแต่ไหนแต่ไรละมันก็เลยชินนะครับแล้วก็มันก็จะธรรมชาติเองแบบนี้ใช่ไหมคะแก่แล้วไงอะคะแก่แล้วรักหรือเปล่าคะ น้องพูดไปก็เจ็บเก็บไว้ก็กลัวจะเสียใจเวลาพี่ติ๊กโกรธทำยังไงให้หายโกรธคะเราต้องถือว่าถ้ายิ่งโกรธเนี่ยครับเราต้องยิ่งใจเย็นเพราะว่าถ้าเกิดโกรธแล้วเรามีแอคชั่นในตอนนั้นเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรุนแรงครับถ้าเราจะมาเสียใจภายหลังหมดแล้วคำถามสุดท้ายนะครับคุณอิ๋วอิ๋ววูกี้เพลงเก่งของพี่ติ๊กตอนร้องคาราโอเกะคือเพลงอีหยังเจ้าคะโอ้เล่าจ้ามึงมายิ้มหน่อยสิอย่างเงี้ยไม่เคยร้องคาราโอเกะค่ะก็มีแต่ว่าเปิดเพลงในรถแล้วก็ร้องเพลงมีบ้างได้แบบเห็นคำถามของแฟนๆอย่างเงี้ยค่ะครับก็สนุกดีนะครับก็ขอบคุณแฟนๆที่ส่งคำถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ส่งกันเข้ามาอีกนะครับแล้วก็สำหรับภารกิจของติ๊กในวันนี้ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ B Quick ครับก็ตอนนี้กิจกรรมของเราก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปรับรถกันครับโอเคเรียบร้อยเจอแฟนคลับตัวจริงนะครับอันนี้ติ๊กนะครับอันนี้คือน้องเขาเฮ้ยนี่แฟร์ค่ะเฮ้ยต้องนี่เปิดภาพปัจจุบันแล้วคู่กับอันนี้ค่ะ2001 18ปีว้าวตอนนั้นน้องอายุเท่าไหร่อะคะม.1ค่ะม.1ตอนนั้นเราถ่ายกันแบบนี้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะนี่ติ๊กนี่ติ๊กนี่น้องเขานี่ก็น้องเขาโตเป็นสาวเลยนะคะตอนนี้ก็มาทำงานแล้วนะคะติ๊กก็ยังคงทำงานอยู่ในวงการเหมือนเดิมค่ะยังเป็นคนคิดเหมือนเดิมขอบคุณค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่า18ปีผ่านไปแล้วที่กลับมาเจอกันอีกค่ะดีใจมากค่ะดีใจมากค่ะขอบคุณค่ะ